สวัสดี FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากอาการบาดเจ็บของมิดฟิลด์ทีมชาติไทยอย่างเจเจชนาทิพย์เพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของซัปโปโรที่ได้รับอาการบาดเจ็บตรงคนขาหนีบซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งจะเปลี่ยนนักกายภาพบำบัดเป็นชาวบราซิเลียนเข้ามาดูแลการบาดเจ็บเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวใช้บริการนักกายภาพบำบัดชาวญี่ปุ่นคนเดิมมาโดยตลอดและด้วยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็ทำให้เจ้าตัวหายหน้าหายตาจากการลงสนามให้กับซัปโปโรไปหลายเกมแล้วนะครับทำให้แฟนบอลของซัปโปโรเองคิดถึงมีการพูดถึงอย่างมากล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะลงเกมอุ่นเครื่องของทีม U18 เล่นไป45นาทียิงไป1ประตูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าแฟนบอลทางญี่ปุ่นนั้นพวกเขาจะพูดถึงเจ้าตัวยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับมันเหมือนราวกับว่าไม่มีชนาธิปอยู่ในทีมแล้วยังไงอย่างนั้นเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้มีเกมอุ่นเครื่องของทีม U18 ชนาธิปได้ลงสนาม45นาทีเต็มทำไป1ประตูและเขายังแสดงให้เห็นถึงทักษะการเลี้ยงบอลได้อย่างเฉียบแหลมเรากำลังรอคอยการกลับมาของชนาส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามันก็ค่อนข้างเป็นไปได้สวยกับกลยุทธ์ตีตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางทีอาจจะมีสปอนเซอร์หน้าใหม่ๆหากว่าเราได้นำผู้เล่นจากอาเซียนที่นอกเหนือจากชนาธิปเข้ามาสู่ทีมเมื่อสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลงก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เมื่อเอเชียแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนว่าโควต้าฟุตบอลโลกก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและโอกาสของผู้เล่นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันในประเทศไทยเองคนที่มีความสามารถอย่างชนาธิปก็คงจะได้ย้ายมาเล่นที่ญี่ปุ่นซึ่งผมคิดว่าแม้ในอนาคตพวกเขาก็ยังคงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฟุตบอลเจลีกนะคอมเมนต์ถัดมานะครับสถานการณ์ของชนาธิปในตอนนี้มันทำให้ผมหงุดหงิดใจซะจริงไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับวันเกิดก็ผ่านมาแล้วนะขอให้ชนามีความสุขมากๆอยากจะให้กลับมาลงสนามเร็วๆจังคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเหมือนกับว่าชนาย้ายออกจากทีมไปแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับหวังว่าชนาจะได้กลับมาเล่นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ถือโอกาสนี้ฉลองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาด้วยคอมเมนต์ที่8นะครับชนาจะกลับมาเมื่อไหร่คอมเมนต์ที่9นะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะชนาธิปขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมเรากำลังรอคอยการกลับมาของชนาไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับชนายังคงกลับมาไม่ได้ใช่ไหมนักเตะต่างชาติเล่นไม่ได้เกือบครึ่งฤดูกาลมันคืออะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเห็นใน Twitter ดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวของชนาธิปซึ่งกำลังจะกลับมาลงสนามในไม่ช้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าฝันไปหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมต่อไปอย่าบอกนะว่าไม่มีชนาธิปมันเศร้าจริงๆส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าฉันคิดว่าซัปโปโรจะกลับมาเต็มรูปแบบในเกมที่พบกับมารินอสไม่ว่าจะเป็นทั้งชนาธิปแล้วก็ฟุโคมอริคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเห็นชนาธิปกำลังฟิตร่างกายอย่างหนักไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วหรือยังไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับไม่มีชนาธิปไม่มีโฟโคมลิและไม่มีเจโบทอยการที่ทีมไม่สามารถทำประตูได้มันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเดิมทีเรามีการเข้าทำที่หลากหลายทั้งชนาธิปโฟโคมลิแล้วก็เจโบต่างก็เป็นผู้เล่นที่มากด้วยพรสวรรค์สามารถเจาะทะลวงและโจมตีคู่แข่งได้อย่างแข็งแกร่งในแดนหน้ามันค่อนข้างส่งผลพอสมควรเมื่อต้องขาดหายไปคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดถึงชนาธิปในปี2018มากที่สุดไม่มีแม้แต่อาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมฉันอยากจะให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมคอมเมนต์ที่18นะครับมันก็ค่อนข้างเหงานะที่ไม่มีผู้เล่นคนไหนเหมือนอย่างชนาธิปที่สามารถสร้างความแตกต่างได้คอมเมนต์ที่19นะครับเกมที่พบกับมารินอสฉันคิดว่าชนาธิปน่าจะกลับมาอย่างแน่นอนเพราะการเจอกันของทีมที่มีนักเตะไทยด้วยกันมันจะช่วยโปรโมทเจลีกได้เป็นอย่างดีดังนั้นผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะกลับมา wow. ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับชนาธิปอีกนานแค่ไหนรู้ไหมตอนนี้มันถึงขีดจำกัดแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับ
ชนาธิปกลายเป็นนักเตะที่หาตัวได้ยากเหมือนกับว่าสัตว์หายากในสวนสัตว์หรือว่าสัตว์หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะไรอย่างนั้นจะดูได้แต่ละครั้งก็ต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อมานะครับฟูโคมุริและชนาธิปยังคงต้องรอการกลับมาคิดถึงจังเลยส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุทันนะครับในที่สุดชนาธิปก็กลับมาวันนี้เห็นเขาลงเล่นเกมอุ่นเครื่องของทีม U18 ด้วยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับที่ได้พูดถึงนักเตะไทยอย่างเจ้าเจชนาธิปที่ในช่วงนี้เจ้าตัวกำลังฟิตร่างกายอย่างหนักกับเทรนเนอร์คนใหม่ในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะไม่ให้กลับมาเจ็บซ้ำนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ